ที่นี่นี่มีการต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีอย่างอบอุ่นนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะอากาศร้อนแต่ก็ทนได้เพราะว่าอยากจะมาพบกับนายกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ค่ะซึ่งการลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ถือว่าภาพรวมบรรยากาศนอกจากความอบอุ่นที่เกิดขึ้นแล้วนะคะทุกคนต่างพร้อมใจกันมารอต้อนรับเต็มที่ค่ะค่ะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้นำคณะลงพื้นที่นะคะที่ด่านถาวรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะคะซึ่งก็ได้เน้นย้ำให้ทำงานด้วยความเป็นธรรมทำทุกอย่างด้วยความเท่าเทียมถูกต้องตามกฎหมายส่วนการทำงานกับเจ้าหน้าที่ชายแดนเพื่อนบ้านก็ให้เน้นเรื่องของการพูดคุยเจรจาสม่ำเสมอค่ะร่วมกับการพัฒนาให้การค้าชายแดนระหว่างประเทศดียิ่งขึ้นโดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักนายกรัฐมนตรียังมีโอกาสได้กล่าวทักทายกับพี่น้องประชาชนกลุ่มสตรีอำเภอกาบเชิงที่มารอให้การต้อนรับด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่ารู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาพบในการลงพื้นที่วันนี้ยืนยันว่าไม่ได้หวังผลประโยชน์ทางการเมืองแต่มาเพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนเหมือนทุกๆจังหวัดและขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนำเทคโนโลยีมาช่วยในการค้าออนไลน์หาสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมกับให้ค้นหาศักยภาพที่มีความแตกต่างของแต่ละพื้นที่มาเป็นจุดขายนำมาขยายเชื่อมต่อกลุ่มภูมิภาคอย่าให้ใครผูกขาดทางการค้าที่สำคัญต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายในส่วนของบุตรหลานนะคะก็ฝากให้ช่วยพ่อแม่ทำงานสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้ครอบครัวมีความสุขอย่างพอเพียงค่ะนายกรัฐมนตรีบอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศเพราะต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากการค้าชายแดนช่องจอมที่มีมูลค่าเติบโตขึ้นเป็นเพราะการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้มีการพูดคุยเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันทำให้เศรษฐกิจทั้งในระดับพื้นที่และระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคดีขึ้นค่ะหากินยากขึ้นหรือเปล่าเศรษฐกิจแย่ลงใช่ไหมก็ไปบอกเขาหน่อยที่ว่าเศรษฐกิจมันก็คงไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคราวนี้การที่เราเข้ามาทำให้อะไรมันเสียหายมีแต่ว่าอยากจะทำให้มันดีขึ้นเพียงแต่ให้ทุกอย่างมันกลับเข้าสู่ระบบให้ได้หน่อยมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเท่าเทียมความเท่าเทียมของโอกาสทุกคนก็สามารถจะทำอะไรก็ได้วันนี้มีความสุขนะดีใจแค่นี้แหละมีความสุขนะเศรษฐกิจเดี๋ยวมันก็ค่อยดีขึ้นเพราะเรากำลังเร่งเรื่องเศรษฐกิจไปเรื่องโน้นเรื่องนี้เพราะว่าเศรษฐกิจมันอยู่ข้างเราอย่างเดียวไม่ได้หลายคนบอกเอ้ยเราไม่ดูระดับล่างระดับล่างมันเราเข้มแข็งพอหรือยังถ้ายังไม่พอเราต้องเสริมตรงกลาง SMB อะไรให้ได้แล้วก็สหกรณ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรวันนี้ผมเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรนะเพราะขึ้นกระบินมาเนี่ยโอ้ไร่นาเยอะแยะมากโอกาสนี้ระหว่างนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเยี่ยมชมแล้วก็พูดคุยกับประชาชนเนี่ยนะคะกลุ่มสตรีก็ได้ร้องเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมร้องเพลงและเดินทักทายอย่างเป็นกันเองค่ะพร้อมกล่าวชื่นชมกลุ่มสตรีด้วยนะคะว่าร้องเพลงได้ไพเราะซึ่งเพลงนี้แต่งออกมาจากใจนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีการบิดเบือนจะทำอะไรก็ขอให้รักประเทศชาติและอยู่ภายใต้กฎหมายสำหรับการลงพื้นที่ด่านช่องจอมครั้งนี้มีความสำคัญนะคะสำหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เนื่องจากที่นี่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าการค้าชายแดนไทยกัมพูชาโดยมูลค่าการค้าตั้งแต่ปี2560นั้นนะคะมีมูลค่าอยู่ที่ 3,400 ล้านบาทซึ่งทางจังหวัดสุรินทร์จะเสนอการก่อสร้างด่านศุลกากรช่องจอมแห่งใหม่เนื่องจากเดิมมีความคับแคบตั้งอยู่ในพื้นที่การค้าตลาดช่องจอมที่แออัดไม่เหมาะสมการก่อสร้างใหม่จะเป็นการอำนวยความสะดวกเป็นปัจจัยพื้นฐานด้านเครื่องมือเทคโนโลยีและส่วนควบที่เหมาะสมสามารถอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าการลงทุนที่มีมาตรฐานสากลส่งเสริมระบบโลจิสติกแบบจุดเดียวหรือว่า one stop service สามารถลดและป้องกันผลกระทบจากการจราจรที่แออัดติดขัดส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจค่ะและที่สำคัญสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วยหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาที่บ้านท่าสว่างค่ะและผู้มาให้การต้อนรับคือช้างแฝดคู่แรกของโลกนะคะซึ่งชื่อว่าพลายทองคำและพลายทองแดงเพราะว่าถ้ามาถึงถิ่นสุรินทร์แล้วไม่เจอช้างก็เหมือนมาไม่ถึงนะคะมามอบกระเช้าให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาแสดงให้ด้วยค่ะเพราะว่าที่นี่นั้นนอกจากช้างแล้วก็ยังมีศิลปะวัฒนธรรมศิลปกรรมต่างๆที่ยก
ต่อยอดมาจนสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะระหว่างการเยี่ยมชมสินค้าต่างๆท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าอยากให้ในพื้นที่พัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายสร้างสตอรี่แล้วก็นำเทคโนโลยีบนโลกออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ยังรับฟังเพลงกันตึมด้วยนะคะซึ่งเป็นของพื้นที่มาบอกเล่าที่มาของจังหวัดสุรินทร์ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมฟ้อนรำแล้วก็ตำข้าวถือว่าเป็นการสร้างสีสันให้กับพื้นที่แห่งนี้มาไปดูบรรยากาศกันค่ะและหลังจากที่เยี่ยมชมสินค้าต่างๆนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้พบปะกับประชาชนในพื้นที่เรียกว่าเดินทักทายนะคะเพราะว่าทุกคนที่เดินทางมารอให้การต้อนรับก็ต่างตั้งใจที่จะมาเจอกับนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณในน้ำใจและกำลังใจเชื่อว่าถ้าเกิดกลับไปเนี่ยอาจจะมีคนหาว่านายกรัฐมนตรีมาหาเสียงแต่ท่านก็ยังยืนยันนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีคำต่อว่าใดๆแต่ว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จริงๆแล้วต้องการมาพบปะกับประชาชนและต้องการมาดูเรื่องของสินค้าแล้วก็ต่อยอดให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงค่ะท่านก็บอกว่าที่นี่เนี่ยสวยนะคะสามารถจัดพื้นที่การท่องเที่ยวได้อย่างน่าสนใจแต่อากาศร้อนแต่ถึงว่าแม้ว่าร้อนขนาดไหนก็ยังทนได้ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดด้วยค่ะแน่นอนนะคะพอพามาถึงที่บ้านท่าสว่างแห่งนี้แล้วของดีขึ้นชื่อก็คือเรื่องของผ้าไหมถ้าพามาแล้วไม่พาไปดูว่าคุณสมบัติพิเศษของผ้าไหมหรือว่าผ้าโฮซึ่งเป็นลายขึ้นชื่อของที่นี่เป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์เป็นยังไงก็เหมือนกับมาไม่ถึงดังนั้นทีมข่าวของเราเลยไปเสาะหาทั้งเรื่องของความงดงามที่มาที่ไปและการสร้างสรรค์ผลงานให้วิจิตรและงดงามมาฝากให้กับคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะพูดถึงจังหวัดสุรินทร์นอกจากจะเป็นถิ่นช้างใหญ่แล้วยังมีผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนที่มีลวดลายประณีตสวยงามกว่าร้อยสีพันลายการที่ผ้าไหมสุรินทร์ที่โดดเด่นด้วยลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนั้นได้รับอิทธิพลมาจากเขมรเช่นลายดอกลายขิดมัดหมี่จึงไม่เหมือนใครอีกทั้งยังนิยมใช้ไหมหนึ่งหรือไหมน้อยที่เขมรเรียกว่าโซซัชเป็นเส้นไหมเล็กละเอียดนุ่มเงางามมีคุณภาพที่ดีโดยได้รับขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งเส้นไหมซึ่งกว่าจะได้ต้องสาวไหมจากเปลือกไหมที่มีปุ่มปนมากหรือเรียกไหม3ไหม2เสียก่อนจะมาเป็นไหม1หรือไหมเส้นเล็กนั่นเองส่วนขั้นตอนการย้อมสีจะใช้สีธรรมชาติส่วนสีแดงจากเปลือกประดู่ครั่งรากยอป่ามาไฟสีเหลืองจากหัวขมิ้นชันรวมถึงการทอที่มีความแน่นใช้ความประณีตละเอียดอ่อนในการทอรวมถึงการผสมผสานลวดลายต่างๆเข้าด้วยกันหมู่บ้านที่เป็นแหล่งทอผ้าสำคัญคือบ้านขวาวศรีนรินทร์อำเภอขวาวศรีนรินทร์บ้านจันรมตำบลตะอองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์บ้านสวายตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์และหมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็สืบเนื่องจากว่าจังหวัดสุรินทร์เราก็มีชื่อเสียงในเรื่องผ้าไหมนะครับเรามีผ้าไหมอยู่เป็นจำนวนมากที่ทางชื่อเสียงจังหวัดสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นลายผ้าโฮลที่เรียกนะครับหรือว่าอันฟืนนวดลายอีกหลายอย่างนะครับจำนวนมากนะครับนอกจากนั้นเราก็มีหมู่บ้านผ้าไหมที่มีชื่อเสียงก็คือหมู่บ้านท่าสว่างนะครับมีการทอผ้าไหมที่มีความสวยงามมากนะครับแล้วก็มีราคาแพงซึ่งเมื่อคราวประชุมเอเปกที่จะขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์เราก็ได้นำผ้าไหมเนี่ยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยไปส่งขายนะครับซึ่งก็สร้างชื่อเสียงให้กับชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสวยงามในเรื่องของความสะอาดสะอ้านในเรื่องของความมีคุณภาพของผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นที่ยอมรับนะครับทุกฝ่ายเวลามีนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางไปดูผ้าไหมเยี่ยมชมผ้าไหมที่หมู่บ้านท่าสว่างครับชาวสุรินทร์ในหมู่บ้านทอผ้าไหมถือว่าผ้าไหมโฮเป็นผ้าไหมที่ดีที่สุดโฮลคือไหมมัดหมี่แต่พิเศษแตกต่างจากมัดหมี่ทั่วไปตรงการคัดเลือกเส้นไหมการมัดย้อมการทอส่วนใหญ่ประกอบด้วยสีเทาแดงขาวเขียวและเหลืองว่ากันว่าผ้าโฮลของแท้นั้นถ้านำไปโรงน้ำน้ำจะไม่รั่วคนสุรินทร์แต่โบราณนิยมทอผ้าโฮลมอบไว้เป็นมรดกเฉพาะทายาทคนพิเศษที่สุดเนื่องจากต้องลงทุนลงแรงและใช้เวลานานชาวบ้านมักนำมาใช้เฉพาะในโอกาสสำคัญอย่างเช่นงานแต่งงานงานบุญต่างๆเท่านั้นอ
ประนวลไม้หอมทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์รายงานค่ะเห็นผ้าไหมหรือว่าผ้าโฮของที่จังหวัดสุรินทร์แล้วสวยงามมากๆนะคะเชื่อว่าทั้งสองท่านเนี่ยต้องมีไว้อยากครอบครองแน่เลยโดยเฉพาะคุณศิริลักษณ์นี่แหละเพราะว่าถ้ามาเห็นกับตาที่นี่รับรองว่ายังไงก็ต้องมีเงินออกจากกระเป๋าเพราะว่าดิฉันคนหนึ่งเนี่ยก็เสียเงินไปแล้วนะคะแต่ว่าถือว่าคุ้มค่ามากๆกับผ้าที่เราได้มาครอบครองแล้วก็ได้รับถ้าสนใจตอนนี้ยังโทรมาหาดิฉันทันนะคะทั้งสองท่านได้แล้วค่ะขอสักสองผืนนะคะขอเป็นโทนสีชมพูค่ะคุณปวีณาค่ะค่ะคุณปวีณาคะคุณปวีณาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่บ้านช่องจอมเนี่ยได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมต้อนรับท่านนายกบ้างไหมคะแล้วก็ความรู้สึกของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะค่ะผู้ประชาชนที่มารอต้อนรับเนี่ยนะคะพอไปพูดคุยแล้วทุกคนบอกว่าดีใจมากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่นี่แต่หนึ่งสิ่งก็บอกว่าอยากจะให้ช่วยพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าโอท็อปของที่นี่นะคะอยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยต่อยอดให้มีตลาดการค้าขายให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วพอถามว่าเอาแล้วถ้ารัฐบาลเขานำเทคโนโลยีพวก 3G 4G Thailand 4.0 เข้ามาชาวบ้านเขาจะรับกับเรื่องเทคโนโลยีทันหรือเปล่าชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นคนเก่าคนแก่ก็อาจจะยากหน่อยแต่ถ้าทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นเขาก็พร้อมที่จะพยายามแล้วก็ต่อยอดจนทำให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้จริงๆค่ะค่ะขอบคุณคุณปวีณาฟักทองค่ะ